สวัสดีทุกคนครับพบกันเช่นเคยกับผมแมนโกสินนะครับที่เพจ One Sport Soccer และทาง LINE @@onesport ครับกับการวิเคราะห์เกมฟุตบอลไทยลีกนะฮะวันนี้มาถึงสัปดาห์ที่26ในเกมวันพฤหัสครับที่11มีนาคมมีแข่งขันกัน2คู่นะครับซึ่งทั้ง2คู่ก็ถือว่ามีความหมายความสำคัญมีผลการแข่งขันที่จำเป็นต้องเก็บแต้มทั้งนั้นเลยนะฮะเมื่อวานนี้2คู่ที่ให้ไปบุรีรัมย์กับการท่าเรือเนี่ยก็ถือว่าเข้าเป้านะครับบุรีรัมย์เนี่ยเก็บ3แต้มสบายๆเหนือสุโขทัยครับยิงไป3ลูกส่วนทางการท่าเรือก็ชนะสุพรรณบุรีได้นะฮะตอนแรกบอกว่าน่าจะเสมอหรือชนะก็ปรากฏว่าชนะเลยแล้วก็ถือว่ายิงขาดด้วยนะครับสำหรับการท่าเรือวันนี้ครับมาดูกันอีก2คู่นะครับคู่แรกที่ชลบุรีสเตเดียมระหว่างชลบุรี FC เจอกับทางจ่าฝูงแชมป์นะครับแชมป์ที่ตอนนี้สถิติยังไร้ผ้าอยู่อย่าง BG ปทุมการจัดทัพของชลบุรีนะครับนัดนี้เนี่ยปัญหาค่อนข้างเยอะขาดสหรัฐสนธิสวัสดิ์นะครับที่ติดโทษแบนรวมถึงเกลฤทธิ์ทวีการด้วยครับติดโทษแบนทั้งคู่แล้วก็มีผู้เล่นที่มีอาการบาดเจ็บทั้งเรนาโต้เคลิชนะครับรวมไปถึงนพนลโคชักพลายุกก็มีอาการบาดเจ็บต้องเช็คความฟิตกันอยู่นะฮะซึ่งก็น่าจะต้องมีการปรับทัพพอสมควรเกมรับเนี่ยจูเนียร์เอลสตาวจะต้องเป็นตัวหลักนะครับเล่นกับผู้เล่นไทยที่เหลือทั้งหมดนะฮะผู้เล่นไทยก็อาจจะมีทางตัวอย่างผู้เล่นที่จะต้องขยับมาเล่นอย่างกฤษฎากาแมนอาจจะต้องถอยมาเล่นเซนเตอร์นะครับหรืออาจจะใช้ดาวรุ่งอย่างทรงชัยก็ว่ากันไปนะครับหรือว่าจะเป็นนิรันดร์มีมากเดี๋ยวต้องมาดูในระบบที่ใช้กองหลังแบบยืน3คนเนี่ยส่วนตัวรุกนะฮะกาฟาโดเซนมี่อลีแอนโดจะออกสตาร์ทตัวจริงครับร่วมกับพานุพงศ์ผลสานะครับแถวกลางเนี่ยวรชิตฤทธิ์ศรีบำเพ็ญก็น่าจะได้ออกสตาร์ทตัวจริงเลยนะครับก็ต้องเน้นการครองเกมตรงกลางส่วนฝั่งของ BG ปทุมครับปัญหาการจัดทัพมีขาดแค่ธีรศิลป์แดงดากับศิโรชัดทองที่บาดเจ็บส่วนคนอื่นๆไม่มีปัญหาครับคาดว่าโค้ชองค์ฤทธิ์เฉลิมแสนก็คงจะโรเตชันนักเตะหลายตำแหน่งนะครับประตูแน่นอนว่ายังไงก็ต้องเป็นชัดชัยบุตรพรหมเซนเตอร์เนี่ยอาจจะพักคนใดคนหนึ่งนะฮะวิกเตอร์กาโดโซอเดตุนเยสหรือว่าอีฟันฟันดี้อาจจะมีใครบางคนได้นั่งบ้างแบ็คขวาเนี่ยสันนิษฐานจันงอมก็ต้องดูว่าจะใช้ต่อหรือเปล่านะครับหลังจากที่กรรมศึกหนักมานานแบ็คซ้ายน่าจะกลับมาใช้สุภศักดิ์สารพีนะครับส่วนกลางเนี่ยก็โรเตทได้ครับธีรพันธ์พ่วงจันทร์สารัตน์อยู่เย็นอาจจะมีคนนึงได้นั่งแล้วก็ส่งมิสุรุมารุโอกะลงมานะครับมีปฐมพลเจริญรัตนพิรมเป็นทางเลือกได้นะครับข้างหน้าเนี่ยก็น่าจะใช้งานทางเจรบสัมภาวดีเป็นตัวเป้าหรือสุรชาติสารีพิมพ์ก็มีโอกาสได้สอดแทรกเหมือนกันนะครับอยู่ที่ว่าโค้ชโอ่งเนี่ยจะมีการโรเตทขนาดไหนคู่นี้เจอกันมาในช่วงแรกๆเนี่ยปรากฏว่าทาง BG ก็ชนะ 2-1แล้วก็ก่อนหน้านั้นเจอกันฤดูกาล2018 BG ก็ชนะแบบไปกลับเย่าเยือนเลยนะครับก็ต้องบอกว่า BG ดีกว่านะถึงแม้ว่าตอนนี้แชมป์ไปแล้วแต่การเป็นแชมป์แบบไร้พ่ายก็ยังถือว่าน่าสนใจเพราะว่าเหลือโปรแกรมแต่อีกแค่5เกมก็อีกนิดเดียวถ้าทำให้ได้ก็คงจะอยากทำอยู่แล้วนะครับในขณะที่ชลบุรีเล่นแบบสภาพใช้คำว่าเกือบจะพิการเลยฟอร์มการเล่นอาจจะดีขึ้นมาบ้างในบางเกมแต่ก็ยังค่อนข้างมีปัญหาในเรื่องของเกมรับอยู่ผมว่าเกมรับของชลบุรีอะยังไม่ดีพอที่จะต้านเกมรุกของ BG ถึงแม้จะการมีการโรเตทผู้เล่นก็ตามนะชลบุรีก็ยังมีโอกาสที่จะเสียประตูถึงจะเล่นในบ้านก็ตามมีแฟนบอลเข้ามาเชียร์ก็ตามเนี่ยผมว่ายังรอดยากนะคือเต็มที่เลยเนี่ยผมว่าชลบุรีเสมอแต่จะให้ถึงชนะเลยผมว่าไม่น่าจะเป็นทีมแรกในไทยลีกถ้าดูจากสภาพตอนนี้ที่จะชนะ BG ได้เพราะฉะนั้นผมว่า BG มี 1-3 แต้มนะครับคู่นี้ผมเชื่อใจฝั่ง BG มากกว่าอีกคู่หนึ่งครับเป็นเกมระหว่างสุดปราการซิตี้เอฟซีที่จะเปิดบ้านเจอกับราชบุรีมิตรผลนะครับคู่นี้ก็เป็นการแย่งพื้นที่ของโควต้าเอฟซีแชมเปี้ยนส์ลีกคือการจะไปแย่งอันดับ2อันดับ3เนี่ยคงยากแล้วเพราะว่าสุดปราการตอนนี้นะครับตามหลังทีมในโซนอันดับ3เนี่ยอยู่ถึง7แต้มแต่ก็มีโอกาสที่จะแย่งที่4กับทางแบงคอกกับทางเมืองทองเพราะว่าตามหลังอยู่แค่2คะแนนแล้วอีกอย่างนึงอันดับ4อาจจะได้ไปแชมเปี้ยนส์ลีกก็ได้ถ้าแชมป์ FA ครับกับทีมอันดับ2อันดับ3ในไทยลีกดันเป็นทีมเดียวกันเช่นอาจจะเป็นบุรีรัมย์อย่างนี้นะฮะเพราะฉะนั้นอันดับ4ก็ต้องเอาไว้ก่อนส่วนราชบุรีเองเนี่ยตอนนี้อยู่ที่7นะครับแต้มก็ยังตามหลังสุดปราการอยู่นะฮะก็อยู่ใกล้เคียงกันมีโอกาสที่จะแซงกันเสมอนัดนี้เนี่ยปราการเจ้าถิ่นจะขาดสุพนันท์บุรีรัตน์ครับแบ็คขวาตัวเก่งที่ติดโทษแบนนะฮะนัดนี้ก็คงจะมีการขยับเอาศักดิ์สิทธิ์วิจารณ์ลงมายืนนะครับหรือจะให้จักรพันธ์ไพสุวรรณไปยืนแบ็กก็ได้แล้วก็ให้ศักดิ์สิทธิ์ไปยืนเซนเตอร์ก็ได้แล้วแต่การจัดทัพส่วนในแนวรุกก็อยู่กันครบครับบาลอสคาเดลี่ดานิเอลโตตินะครับชยวัฒน์ศรีนาวงศ์ธีรพลย่อเย้ยใช้งานได้ทุกคนเจริญศักดิ์วงกร
นะฮะปรับได้หมดในขณะที่ฝั่งของราชบุรีครับจะขาดซิโมนเดียนะครับกองหน้าฝรั่งเศสที่มีอาการบาดเจ็บส่วนคนอื่นๆก็ยังอยู่กันครบนะครับแนวรุกก็จะมีซีเวนลองจิวนะครับมีทางอภิวัตเพ็งประโคนนะฮะมีสิทธิโชคกันหนูนะฟิลิปโรเลอร์ขึ้นเกมด้านข้างก็ถือว่าขุมกำลังยังค่อนข้างแข็งแกร่งเจอกันคู่นี้สูสีมากนะฮะการขาดสุพนันไปของปราการก็คงมีผลพอสมควรแหละเพราะว่าเกมด้านขวาเนี่ยสุพนันกับทางเจริญศักดิ์เข้าขากันมากผมก็เลยมองว่าเกมที่เคยไหลลื่นทางด้านข้างของปราการอาจจะหายไปแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยราชบุรีเองก็เป็นทีมที่ยิงเยอะและพร้อมเสียเยอะเหมือนกันคู่นี้ผมเลยมองว่าจะเป็นเกมที่เล่นกันสนุกแบบ5ดาวมีโอกาสยิงกันทั้ง2ฝั่งสกอร์น่าจะขึ้นทั้ง2ฝั่งนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยผมยังมองไปทางปราการมากกว่าที่มีทีเด็ดจากบารอสทาเดรี่ที่กำลังท็อปฟอร์มแล้วก็กำลังคั่วดาวซันโวไทยลีกอยู่ตอนนี้เขายิงไป20ลูกนำอันดับ2อย่างทางเดนิสมูริโลอยู่2ประตูเท่านั้นเกมนี้เขาก็ต้องการบวกประตูเพิ่มเพื่อจะการันตีการเป็นดาวซันโวด้วยคู่นี้ถ้าไม่เสมอกันนะฮะผมยังเชื่อใจฝั่งของสุปราการว่าจะเบียดเอาชนะเพื่อเก็บ3แต้มเต็มได้อันนี้ก็เป็นทัศนะ2คู่ที่มาฝากกันนะครับเจอกันได้แบบนี้ทุกวันครับทางเพจ One Sport Soccer นะครับและทาง LINE @เข้ามาได้ครับเพื่อจะเชียร์ฟุตบอลไทยให้สนุกและมีข้อมูลมากขึ้นนะครับที่ LINE @onesport นะครับวันนี้ผมแมนโกสินลาไปก่อนครับเจอกันใหม่ในวันที่มีบอลไทยเตะนะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ